เมื่อวานนี้ค้างอยู่แล้วก็เห็นว่าน่าสนใจนะของผู้ถามแล้วกันเอาคนที่ถามในกระดานนั้นน่ะแล้วก็เอาไอ้คนตอบเนี่ยก็เป็นนักวิชาการกำหนดไว้ให้เป็น K1 แล้วกันนะมีคนเขาถามว่าเขมรแอคแอนเซียนเป็นชนชาติข้าทาสแรงงานมาหลายชั่วอายุคน500-600 ปีตั้งแต่พระเจ้าสุริยะวรมันที่1แล้วก็ถึง9อันนี้ผมไม่รู้นะมีถึง9หรือเปล่าจนตะซอกไปแอมหัวหน้าทาสก่อกบฏยึดอำนาจจากสุริยะวรมันไม่ใช่สุริยะวรมันนะชัยวรมันที่9นะท่านเขาพิมพ์ผิดแล้วแต่งตั้งตัวเองขึ้นครองราชย์แทนแต่ก็เพียงแค่สั้นๆ4 ปีเท่านั้นพระเจ้าอู่ทองก็คือสุริยะวรมันที่9ไม่ใช่คือพระเจ้าชัยวรมันที่9ก็มาตีเมืองพระนครคืนแล้วก็จากนั้นก็ล่มสลายตกเป็นเมืองขึ้นของไทยไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นเพราะมันไม่ได้มีเมืองขึ้นเมืองพระนครเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์สยามเดิมนะก็คือพระเจ้าสุริยะพระเจ้าชัยวรมันที่9เนี่ยแหละนะไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นไม่ใช่เป็นประเทศสลาดนะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นไม่มีอะไรเลยมันก็บทเหมือนว่ายึดบ้านกูแล้วกูก็ตีออกไปก็แค่นั้นไม่ใช่เมืองขึ้นข้าทาสเขมรจะมีเวลาที่ไหนมาสร้างอารยธรรมจนได้เป็นเจ้าอารยธรรมนอกจากสวมรอยเคมเอาจากตระกูลสุริยะวรมันว่าเป็นต้นตระกูลเขมรไปด้วยก็ประมาณนั้นมันก็เคมไงเคมว่าสายวรมันน่ะเป็นเขมรนะประมาณนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เข้าใจหรือไม่พยายามเข้าใจเนี่ยเขาบอกว่าชัยวรมันที่9เนี่ยย้ายมาเป็นอู่ทองแล้วไงมันคนละพวกกันชัยพระเจ้าอู่ทองก็เป็นกษัตริย์สยามชัยวรมันที่9ก็เป็นกษัตริย์สยามถ้าเขาเชื่อมโยงแล้วเขาทริกนิดนึงนะเขาจะเข้าใจเลยว่าไอ้คนเมื่อกี้นี่ถามอธิบายอ่ะก็โอเคอาจจะชื่อผิดแต่มาถูกแล้วและไอ้ท่านเคหนึ่งนี่ก็บอกว่าเข้าข้างต้นแต่ข้อมูลเอกสารนี้มันเกิดยุคหลังพระนครหลายร้อยปีเห็นไหมไม่พูดถึงสยามเลยจะโยงกันทําไมล่ะครับอ่ะจะโยงกันทําไมก็สยามไงสยามกษัตริย์มาจากเมืองพระนครที่มันถูกกบฏแล้วก็ย้ายมาที่เมืองอู่ทองไงย้ายมาที่อยุธยาไงเขาบอกว่ามันเกิดหลังเมืองพระนครหลายร้อยปีจะโยงกันทําไมล่ะครับบันทึกโจต้ากวางก็บอกแล้วว่ากลุ่มชนชั้นปกครองกับแรงงานมีลักษณะแตกต่างกันคำสร้อยวรมันก็มาจากอินเดียใต้อินเดียใต้ก็จริงมาจากอินเดียใต้อินเดียใต้ตอนนั้นมันไม่มีประเทศมันเป็นส่วนหนึ่งของสยามไม่มีประเทศอินเดียไปดูนะคำตอบนี้แม่งทุบกำปั้นเอากำปั้นทุบดินน่ะอินเดียใต้มาจากอินเดียใต้วรมันเป็นกษัตริย์สยามแต่คำศัพท์วรมันมาจากอินเดียใต้ตายห่าแล้วนะทำไมยังเข้าใจผิดว่าของโบราณคือพวกเขมรแซงหวานของโบราณไม่ใช่พวกเขมรแซงหวานไม่ใช่เลยไม่ได้เข้าใจผิดแต่ของมันไม่ใช่เขมรเลยของมันคือเผ่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของมันคือตำแหน่งเจ้าเมืองผู้ครองเมืองพวกสยามเขาเข้าใจผิดไงเขาเข้าใจผิดเขาก็เลยอธิบายผิดพออธิบายผิดปุ๊บนั่นแหละมันก็เลยทำให้เขาตัวเขาเองอ่ะหลงทางที่ไม่พยายามจะตีความหมายของคนถามว่าเขาถามว่าอะไรแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วควรจะตอบว่าอย่างไรนะอันนี้ก็มีคำถามต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆถามได้นะถามได้จริงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกบอกว่าให้ผมมาตอบคำถามเพื่อนๆบ้างจะได้ไม่หลับไม่อะไรพวกเนี้ยผมว่าถ้าคนสนใจจริงๆแล้วฟังผมจริงเนี่ยเขาก็คงไม่หลับเขาก็อยากได้ความจริงทีนี้เวลาที่คนที่รับฟังเราในรายการสดนี่นะลูกศิษย์ผมเรื่องพักเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้ศึกษาประวัติลึกซึ้งแต่ไอ้คนถามที่มันมาจากกระดานอื่นเนี่ยเขามีความรู้เขาก็จะอธิบายแล้วคนที่มีความรู้เขาก็มานั่งสอบแต่ผมเนี่ยจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างผมก็จะอธิบายให้เพื่อนๆคล้ายๆกับเวท
เวทความรู้ดูว่าไม่ได้ยกตนข่มท่านนะแต่ว่าเวทความรู้ทุกฝ่ายอ่ะแล้วเราจะรู้แล้วเราจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยความชัดเจนอ่ะมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะค้นพบเรียนรู้แล้วเราก็จะค้นพบบรรพบุรุษเราง่ายขึ้นไม่ใช่มามัวแต่ฟังนักประวัติศาสตร์นักไอ้สำนักราชเลขาหาอะไรนี่มันแหมนะสำนักบัณฑิตอะไรเนี่ยนะราชบัณฑิตเนี่ยเลขาราชบัณฑิตก็ดีหรือว่าหน่วยองค์กรที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะเวลามันให้ความรู้กับสมชายพูดเนี่ยมันก็จะต่างกันเพราะหนึ่งอย่างที่ผมบอกผมปักหมุดเอาไว้แล้วว่ามีสยามเมื่อ6,000ปีที่แล้วแล้วชื่อกษัตริย์สยามชื่อกษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นสยามหมดแล้วอารยธรรมมันจะไปเป็นคำอื่นเป็นประเทศอื่นไปได้ยังไงถูกไหมเออเพราะฉะนั้นในหัวผมมันก็มีแต่แค่สยามอย่างเดียวใครที่แทรกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผมก็จะอธิบายตอบตามนี้นะโอเคเรามีตัวอักษรเมื่อ6,000ปีนะยูเนสโกเรียกทวาราวดีเอ็มพายใหญ่กว่าอาณาจักรเพราะว่าทรงอิทธิพลด้านอารยธรรมไปทั่วเอเชียคันเนมหาสถูปเขาคังนอกสร้างเมื่อปี700ร่วมสมัยกับโบราณสถานเมืองยะลังซึ่งเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยปนทวาราวดีแสดงถึงการเกี่ยวดองเป็นญาติกันบุโรพุทโธกับเจดีย์พุกามสร้างทีหลังราว700ปีเออใช่เรานี่แหละก็ผมบอกแล้วสยามนี่แหละมีเมืองพันเมืองนะศรีวิชัยก็เป็นแม่ทัพทางทะเลของสยามปกครองทางเกาะแก่งไปนะดูแลไปส่วนระโบก็ดูแลทางด้านบนนะถูกแล้วถ้าสถูปเขาข้างนอกสร้างเมื่อ700ก็แสดงว่าสยามก็มีมาตอนนั้นแล้วเพราะมันมีตัวอักษรสยามอยู่ในบุโรพุทโธด้วยสามารถนำพิสูจน์ได้นะโครงสร้างลักษณะเจดีย์แสดงว่าได้รับอิทธิพลและมหาสถูปเขาข้างนอกครับนอกเขมรโบราณไม่มีเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขมรโบราณไม่มีเขมรเริ่มประวัติสมัยนายแตงหวานที่ปล้นเมืองพระนครจักรขอมโดยลอบสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่9เขมรคือชาวป่าเผ่ากะมีผสมกับชาวเกาะแถบเมลานีเซียเป็นแค่ชนชั้นแรงงานไม่เคยมีอารยธรรมนอกจากรับทุกอย่างไปจากไทยสยามแล้วเข้าใจผิดมานานเพราะฝรั่งเศสด้อยค่าด้วยการหลอกลวงประวัติศาสตร์ไทยก็ถูกเนี่ยเขาก็รู้ไงนี่คือหมายถึงว่าคนนอกไม่ใช่คนเมื่อกี้นะท่านนี่ชื่อกนกสุวรรณวัฒนาเป็นคำถามที่ดีขอบคุณมากแล้วเขาจะมีคําอธิบายในความรู้ที่เขารู้มาเนี่ยเขาก็อธิบายแต่ในขณะเดียวกันคนที่อ้างตนเป็นนักประวัติศาสตร์เขาก็จะบอกว่าท่านกนกสุวรรณวัฒนาถ้าอย่างนั้นคุณอธิบายข้อความข้างบนให้หน่อยครับคือกลุ่มไหนทำไมนักวิชาการถึงยอมรับข้อความนี้ทำไมบอกว่าไอ้คนที่คุณพูดถึงไอ้เขาข้างนอกมันเป็นคนกลุ่มไหนแล้วทำไมนักวิชาการอะอย่างผมเนี่ยทำไมผมต้องยอมรับข้อความนี้เห็นไหมและเขมรโบราณมันก็คนละกลุ่มกับเขมรปัจจุบันอยู่แล้วเขมรโบราณมันก็คนละกลุ่มกับเขมรปัจจุบันอยู่แล้วมันไหนอะมันมีแต่สยามเขมรมันเข้ามาตรงไหนเขาข้างนอกทั้งคังมันมีตัวอักษรไทยเกื่อนขนาดนั้นเขมรมาตรงไหนเขมรโบราณมาตรงไหนเห็นไหมแค่คำนี้เราก็รู้อยู่แล้วมึงอธิบายกูฟังหน่อยดิในฐานะกูก็เป็นนักวิชาการกูจะเชื่อมึงหรือเปล่าเนี่ยขณะเขาอธิบายอย่างนั้นผมยังเข้าใจเลยว่าเขาอธิบายถูกนะเขมรปัจจุบันกับมันไม่มีเขมรมันเป็นชาติมีแต่สยามเป็นคนละกลุ่มกับเขมรปัจจุบันโอ้ตายหาแล้วมึงเพราะเขมรปัจจุบันคือกลุ่มหลังพระนครคือกลุ่มเขมรปัจจุบันหลังพระนครเน้นคำไทม์ไลน์ในเอกสารแล้วนะครับมันคนละไทม์ไลน์กับพวกแตงหวานหลายร้อยปีมันจะเป็นเขมรไปตรงไหนนะมึงไม่เห็นสยามไงมันก็เปลี่ยนเขมรโบราณเป็นสยามโบราณเป็นสยามอ่ะถูกมันก็ยังยืนยันว่าจะเป็นเขมรโบราณอีกตายห่าแล้วนะนี่คือความเข้าใจผิดของคนกลุ่มเล็กๆที่เอามาให้ความรู้กำหนดความรู้ให้คนกลุ่มใหญ่ๆอย่างพวกเรา
ที่เราก็มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่เราชาตินิยมนะเพราะว่าตัวอักษรมันอยู่เมื่อ6,000 ปีที่แล้วมันยืนยันการมีตัวตนของสยามถูกไหมถ้าสยามมันมีตัวตนขนาดนั้นน่ะแล้วมันจะไปเป็นเขมรโบราณมันมายังไงมึงจะเข้ามายังไงมึงจะเข้ามาตอนไหนโดนตีไตห่านะถูกปะล่ะเออนี่แหละก็คือความไม่รู้หรือเปล่าของคนไม่รู้หรือเปล่ามีคนชื่อชัยวัฒน์บอกว่าเจตนาให้เขมรเห็นว่าเขมรมาจากไหนส่วนท่านK1นี่เขาบอกว่าท่านชัยวัฒน์ขุนฤทธิ์เห็นถูกครับเขมรยุคหลังนี้เริ่มแตงหวานเลยครับแต่มันอยู่ดินแดนอารยธรรมที่ฝรั่งเศสเรียบเรียงประวัติศาสตร์ให้มันก็อยู่ตรงนั้นของมันอยู่แล้วจํานวนคนมันก็ไม่เยอะมันไม่ได้กระจายเหมือนคนไทยที่กระจายรอบแทบครึ่งโลกไปแล้วเขมรก็อยู่อย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นวิถีชีวิตเขาก็เป็นแบบนั้นแล้วอะไรอ่ะคือมันไม่มีเขมรโบราณเนี่ยก็เป็นเขมรมาตลอดอ่ะเขมรโบราณมาจากไหนอ่ะถ้าเขมรโบราณมันมาอย่างนั้นอักษรที่เป็นปรากฏที่ผมเห็นมันก็ต้องเป็นอักษรเขมรดิถูกไหมแต่มันไม่ใช่ไงท่านจำลองก็บอกว่าอาณาจักรเขมรโบราณในเวลานั้นน่าจะเป็นขอมากกว่าเออมากกว่าไหมและเข้ามาลุกรานทวาราวดีอยากทราบมุมมองท่านอื่นเออขอมกับทวาราวดีมันพวกเดียวกันขอมก็คือเจ้าเมืองพวกสยามทวาราวดีมันเป็นยุคของเมืองของสยามนั่นแหละเราถึงเอาไปสร้อยไว้ในอยุธยาอยุธยาก็มาทั้งสร้อยทั้งทวาราวดีทั้งอยุธยามาสร้อยอยู่ในกรุงเทพเรานี่ไงก็เป็นยุคของ11นะเป็นเมืองที่กษัตริย์สยามปกครองไงเขาก็ต่อเนื่องมาชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยยาวที่สุดในโลกเพราะเราต้องไปเอาผสมบรรพบุรุษของเราต่อเนื่องมาจากนู่นนะทวาราวดีนะมาอยุธยามาอะไรนี่ว่ามากรุงธนมาแบบเนี้ยนะก็ไล่มาเราก็เอาเมืองต่างๆเหล่านั้นอะที่มีผลต่อคนไทยเนี่ยเป็นเมืองของไทยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วทวาราวดีมันชื่อภาษาเขมรที่ไหนหรอกนะแล้วก็จะไปตีเป็นอารยธรรมมอนไม่มีประเทศมอนเป็นพลเมืองของสยามมีตัวอักษรใช้จริงบันทึกจริงแต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์ปกครองไอ้เขมรก็บอกพอมอนผสมกับขอบกับเขมรเนี่ยมันก็เลยเป็นคนสยามไงมึงบ้าแล้วไอ้พวกนี้แม่งบิดกันตลอดแล้วตัวอักษรสยามที่มันปรากฏอยู่เมื่อ6,000 ปีที่แล้วที่สมชายนำพิสูจน์ได้ล่ะมึงจะอธิบายยังไงใช่ไหมไอ้ท่านK1เนี่ยนักประวัติศาสตร์เขาไปตอบท่านไอ้จำลองว่าเอกสารปัจจุบันของคือวัฒนธรรมฝั่งไทยลุ่มน้ำมูลถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาทวาราวดีโดนวัฒนธรรมเขมรโบราณทับซ้อนช่วงคริสตศตวรรษที่10-13เขมรโบราณในที่นี้คือกลุ่มคนและวัฒนธรรมก่อนยุคหลังพระนครครับในบันทึกโจต้ากวนกลุ่มชาติปกครองและแรงงานมีความต่างกันชัดเจนเขมรโบราณจะสื่อว่าคนละกลุ่มเขมรยุคหลังพระนครไม่มีเขมรนะไม่มีประเทศเขมรไม่มีอารยธรรมเขมรไม่มีตัวอักษรเขมรเขมรถูกกวาดต้อนมาเพื่อเป็นทาสไม่ได้ว่าเขมรไปต้อนเขมรมาเป็นทาสยอมไหมถ้าผมเป็นคนไทยแล้วอยู่ๆมีใครสักคนหนึ่งอ่ะไปตั้งเมืองขึ้นมาแล้วก็กวาดต้อนคนไทยไปเป็นทาสเนี่ยยอมไหมไม่ยอมหรอกนะยิ่งเป็นกษัตริย์เขาก็ไม่ยอมหรอกตีตายหาเนี่ยนะไปเอาคนเขมรมาเป็นทาสชนชาติกูนะเว้ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าหลวงตอนที่ไอ้ฝรั่งเศสมันมาแบ่งดินแดนออกไปเขตแดนลาวออกไป
พระพุทธเจ้าหลวงยังมีทรงรับสั่งเลยว่าให้นำคนของเรากลับมาด้วยให้มันได้ไปแต่ที่ดินอันรกร้างว่างเปล่าแล้วนี่ถ้าไอ้เขมรโบราณนึกออกไหมพอมันจะไปเป็นประเทศใหม่แล้วมันไปตีเขมรพวกไปแหมมึงนี่สับสนนะแล้วเขาก็มาเพิ่มเติมอะไรไหมคนละแหมผมไม่อยากจะบอกว่าเนี่ยนักประวัติศาสตร์ไทยจะเป็นแบบนี้ครับนะให้เพื่อนๆว่าเขาตั้งธงเอาไว้แล้วว่าให้มันเป็นเขมรให้ได้นะไม่พูดถึงสยามเขาไม่พูดถึงสยามไม่ยอมนำเสนอสยามอย่างเสียมกุกเนี้ยแม่ก็บอกไม่ต้องปัดทิ้งไปมันไม่สำคัญนิยมกุกมันอ่านว่านี่สยามกุกมึงยังอ่านไม่ออกเลยหรือไงนี่สยามกุกมันแปลว่านี่ประเทศสยามเราสาเราก็บอกแล้วนะมันมีจีนกองทัพเราไอ้ที่เมืองพระนครนั่นก็ยังมีคนจีนมาช่วยรบอยู่ไปดูนะมีคนจีนน่าจะมีคนญี่ปุ่นมาช่วยด้วยนะแต่ว่าไอ้คำเนี้ยนี่สยามกุกเนี่ยมันมาจากภาษาจีนเสียมบวกกุกแปลว่าประเทศสยามหนีไม่ออกกุกอ่ะท่านจำลองบอกว่าท่านเคหนึ่งผมคิดว่าขอมคือไทยทางอีสานแต่ตอนนั้นขอมกับมอญทวาราวดียังไม่รวมกันใช่ไหมเห็นไหมเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีสยามสยามคือประเทศทวาราวดีมันเป็นเหมือนกับกรุงเทพอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสยามภาพรวมใหญ่มันคุมทวาราวดีอยู่ส่วนนครวัดยังอยู่ใต้การปกครองของขอมฝั่งไทยมันก็เป็นสยามหมดเลยถ้าเขมรโบราณลุกลามก็ต้องแสดงว่าตอนนั้นกษัตริย์ขอมตระกูลมรมันมาที่มาจากอีสานต้องถูกตระกูลแตงหวานลงไปแล้วหรือเปล่าสับสนนะเวลาเรามองภาพรวมใหญ่ไม่เห็นว่าเรามีสยามเนี่ยแล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วมันจับแพะชนแกะกันไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงอะไรแต่สาระสำคัญตอนที่นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยที่กำลังจะเขียนให้บัญญัติศัพท์ขอมคือเขมรโบราณเนี่ยเขาจะตอบอยังไงใช่ไหมท่านเคหนึ่งตอบท่านจำลองว่าขอมกลุ่มวัฒนธรรมฝั่งไทยวัฒนธรรมเขมรโบราณอยู่ฝั่งเขมรมีช่วงเวลารุ่งโรจน์เหมือนกันแต่ฝั่งไทยรุ่งเรืองสืบเนื่องต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนดินแดนเขมรแบ่งเป็น3ยุคครับแต่ละยุคมีปฏิบัติการปกครองชนชั้นการปกครองของตนเองเขมรปัจจุบันคือยุคหลังเมืองพระนครเขมรปัจจุบันเป็นหลังเมืองพระนครแต่มันมีต่อผมมองไม่เห็นนะไม่ได้มันมีเพิ่มเติมมาผมไม่ได้แคปมาตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าเขามันมีเขมรอย่างน้อยมีเขมรโบราณมาแล้วนะอาณาจักรที่ตั้งมาเนี่ยอารยธรรมเนี่ยของเขมรนะของเขมรโบราณของเขมรก็นึกออกไหมอารยธรรมของเขมรโบราณส่วนทางกัมพูชานั่นน่ะมันเป็นของพวกเขมรยุคหลังแล้วอารยธรรมก็เลยเป็นของเขมรโบราณมึงบ้าป่ะเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่สยามขอมันไม่ใช่เขมรมึงก็จะตะแบงยัดไปให้เป็นเขมรอยู่นั่นน่ะแล้วยังไงอ่ะก็มานั่งคุยกันเนี่ยใครมีคำถามถามนะโอเคผมอาจจะไม่ได้ทักทายเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะเลยไปแล้วเราคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่สนุกนะถามได้นะเดี๋ยวผมจะคอยดูอยู่เรื่อยๆนะผมยินดีเนี่ยเขาบอกอารยธรรมกัมพูชานะ1ยุคก่อนเมืองพระนคร2ยุคเมืองพระนคร3ยุคหลังเมืองพระนครอารยธรรมกัมพูชาไม่มีสักยุคหนึ่งเพราะอะไรไม่มีประเทศกัมพูชามันจะมียุคก่อนเมืองพระนครได้ไงหรือยุคเมืองพระนครมันจะมีได้ไงมันไม่มีประเทศกัมพูชาไม่มีกษัตริย์กัมพูชาแล้ว3ยุคหลังเมืองพระนครมันก็เพิ่งเป็นประเทศเกิดใหม่มีกษัตริย์เพิ่งมีกษัตริย์แล้วยังไงอ่ะตอบดีนะแต่ถ้าคนรู้เรื่องราวจริงๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมายังไงอะอะไรที่มันจะเป็นอารยธรรมของใครเนี่ยต้องดูว่าตอนนั้นอะมันมีประเทศไหม
ถูกไหมมันมีประเทศไหมอ่ะตอนนั้นกัมพูชามีประเทศไหมอ่ะมันเป็นอาณาจักรกัมโพชหรือกัมพูเทศอะไรนั่นน่ะกัมพูเทศอ่ะไม่มีกษัตริย์ถึงแม้ว่าเมืองพระนครจะอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ว่านั้นมันเป็นกษัตริย์สยามพระนครเมืองหลวงกษัตริย์สยามอยู่อาศัยปกครองนะมันจะไปเป็นเขมรโบราณยังไงตลกแล้วนะนะผมจะอ่านคําถามนะใครมีคําถามผมจะอ่านในกระดานเราเนี่ยนะถามสดเนี่ยจะได้เราจะได้เข้าใจว่าสมชายพูดแนวของเขาถูกเขายึดถูกหรือไม่ถูกแล้วแต่เพื่อนอ้าวนี่ไงท่านพิเชษพงษ์พินิจบอกว่าครูสมชายนำพิสูจน์อักษรสยามประเทศที่บ้านโนนวัดได้100%ครับผมทำให้เขาดูแล้วผมนำพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับเยอะเยอะอย่างเยอะไม่ใช่ตัวเดียวอาจจะฟุกนะไม่ใช่ตัวเดียวบานตะไทยเลยอ่ะนะเห็นไหมครับเวลาขอบคุณท่านพิเชษพงษ์พินิจนะครับเพราะท่านไปถ่ายรูปมาให้ผมแล้วผมเห็นความชัดเจนไงที่วันนั้นที่เราไลฟ์สดแล้วท่านไปถ่ายมาให้ก็ขอบคุณมากก็เลยให้ท่านดูนะเมื่อท่านเห็นคนเราเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นพอตาเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันใช่พอคําอธิบายมันใช่ด้วยมันก็ใช่ด้วยไม่ใช่มโนเอาเขมรโบราณมีเอาแล้วมึงจะไปตอบตัวอักษรไทยที่มันอยู่ในโนนวัดบ้านโนนวัดนั้นได้ยังไงก็เนี่ยแล้วยังบอกอารยธรรมกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาไม่มีประเทศจะมีอารยธรรมได้ไงจริงอยู่อารยธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ในประเทศกัมพูชามันเป็นประเทศเกิดใหม่มันเป็นอารยธรรมสยามที่ตกค้างอยู่ในประเทศเกิดใหม่กัมพูชาซึ่งกัมพูชาเมื่อก่อนนี้เป็นแค่จังหวัดหนึ่งของสยามเท่านั้นส่วนเขมรไม่มีอาณาจักรไม่มีประเทศเป็นทาสอย่างเดียวไม่มีกษัตริย์ไม่เคยมีประเทศไม่เคยสร้างอารยธรรมอะไรได้เลยตกลงจะเอาอะไรแน่จะเอาอารยธรรมกัมพูชาหรือเอาอารยธรรมเขมรไม่มีทั้งคู่มีแต่สยามเห็นไหมแล้วมันก็จะเคลมเข้าไปในกัมพูชาจะบอกว่าอารยธรรมเขมรโบราณน่ะไปสร้างไว้ที่ประเทศกัมพูชาที่เป็นประเทศเกิดใหม่มันจะย้อนรอยคําพูดผมไงแต่ไม่ใช่เขมรโบราณมันไม่มีแต่สยามของไม่ใช่เขมรมึงเข้าใจผิดแล้วพยายามจะเบี่ยงบิดเบือนประวัติศาสตร์นะขอบคุณท่านพิเชษเนี่ยทุกท่านที่ฟังผมอยู่นะบางคนก็บอกนะมึงรูปก็ออกมาให้ดูดิผมจะได้ช่วยสนับสนุนฟังผมแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมีคนเห็นมีคนยืนยันลูกศิษย์ผมยืนยันได้นะทุกคนน่ะที่เห็นน่ะเขาก็จะยืนยันได้ว่ามีอยู่จริงนะเอาไว้ไปสู้หนูในศาลโลกหรือผมชายแสดงให้ศาลเห็นนะไม่จําเป็นที่จะต้องมาแก้ผ้าเดินแค่ทุกวันเนี้ยพอเราพูดเรื่องมันผมพบตัวอักษรไทยในกัมพูชาในอารยธรรมที่เป็นอารยธรรมของสยามเนี่ยมันจะมีตัวอักษรไทยทั้งหมดแล้ววันนี้ก็เห็นมันพูดอยู่นะมันก็บอกเจอตัวอักษรเขมรในอิฐทุกก้อนที่อยุธยาเคยเป็นจังหวัดของมันแล้วเราไปขโมยมันมาเราไปปล้นมันมาแล้วเป็นไงนะมันจะย้อนผมไม่แก้ผ้าเดินหรอกนะไม่แก้ผ้าเดินหรอกว่าไอ้ตัวอักษรทั้งหมดมันมีตัวอะไรบ้างแต่กูดำพิสูจน์ได้แล้วกันนะแล้วขอให้เพื่อนมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วผมก็นำพิสูจน์เรื่องจริงที่ผมรู้ได้ก็แค่นั้นตามนั้นนะนะอารยธรรมกัมพูชาไม่มีเป็นประเทศเกิดใหม่เนี่ยเขาบอกลพบุรีเขมรโบราณลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำโขงแม่งเลอะเทอะถึงบอกไอ้พวกนี้เลอะเทอะอันนี้ก็มีคำถามจากหมื่นกระบี่ไร้พ่ายเขาบอกตามใดที่ข้อมูลยังใช้คำว่าเขมรโบราณตามนั้นเขมรในปัจจุบันก็ยังทึกทักว่าราชวงศ์วรมันคือบรรพบุรุษตนเพราะคำว่าเขมรเหมือนกันใช่มันไม่ใช่ประเด็นหรอกว่าที่ราชวงศ์วรมันเป็นญาติหรือเป็นศัตรูหรือเป็นผู้ลุกรานมอญสีเทพประเด็นมันอยู่ตรงคำว่าเขมรเพราะมันทำให้เขมรดูยิ่งใหญ่ถูกมึงจะโยงเข้ามาทำไมมันไม่ใช่อารยธรรมเขมรมันไม่ใช่เขมรโบราณมันไม่ใช่นี่เลยมันเป็นอารยธรรมสยามประเทศ
แล้วมึงโยงเขมรโบราณอ่ะแล้วไอ้เขมรปัจจุบันมันคนละพวกกันอารยธรรมเหล่านี้เป็นของเขมรโบราณมึงบ้าแล้วไม่คิดใหม่เขมรเป็นชาติกว่าต้อนมาเอออ่าแล้วเคหนึ่งนี่เขาก็ตอบนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าในส่วนนี้นักวิชาการกรมศิลปากรนิยามคำว่าเขมรโบราณของเขมรไว้แล้วครับต้องไปฟังอาจารย์ศิลปากรพูดผมอยากให้ดูปริบทการใช้ไม่ใช่เหมารวมแบบเขมรมันคนละไทม์ไลน์มันขัดใจมีคำว่าเขมรใช่ไหมครับถ้าศึกษาตามปริบทคือคนละกลุ่มกันเมื่อก่อนผมก็ขัดใจพอได้ศึกษาแล้วถ้าอ่านตามปริบทจำกัดความก็จะเข้าใจได้ซึ่งดีกว่าเมื่อก่อนเออะก็เขมรเพียวๆตลกดีอ่ะก็มันไม่มีเขมรโบราณแล้วมึงจะไปกำหนดอะไรปริบทหาอะไรมึงก็แย้งไปเลยดีว่าของมันไม่ใช่เขมรไงมึงก็ของโบราณของโบราณก็ดีอยู่แล้วมึงจะไปเปลี่ยนเป็นเขมรโบราณทำมาเขืออะไรให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างไอ้นักประวัติศาสตร์ที่ระบุคำว่าเขมรโบราณขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมึงอยู่ด้วยกันมึงอธิบายกันมึงเข้าใจได้แล้วอย่างคนที่อยู่วงนอกนี่เขาจะไปเข้าใจอะไรกับพวกมึงนะถูกป่ะแล้วก็คําตอบคําอธิบายแม่งก็ไม่เคลียร์ขอมคือเขมรโบราณทำไมมึงไม่ใช้ว่าขอมโบราณเหมือนเดิมมันไม่ใช่เขมรไงมันไม่ได้พูดเขมรจะไปโยงลพบุรีเป็นเขมรพูดเขมรโยงกษัตริย์เป็นเขมรไอ้พวกนี้รู้อ่านเกมมันออกอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่มึงจะไปเปลี่ยนเป็นเขมรโบราณทำไมเพราะของมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์มันไม่ใช่คนเขมรและมันไม่ใช่พวกเขมรมันเป็นพวกสยามมึงไปบอกเขมรโบราณก็บรรลัยมึงต้องบอกคำว่าสยามโบราณมากกว่าและสยามมันก็ไม่ได้โบราณเราก็เป็นสยามมาจนทุกวันนี้มึงจะไปเป็นไปนั่นทำไมใครมาเรียกผมเป็นสยามผมก็ไม่เคยโกรธเรียกเป็นเสียผมก็ไม่โกรธเออน่าแสดงว่าความเข้าใจผิดของมึงเพื่อจะบิดเบือนให้มันเป็นขอมเป็นเขมรโบราณและตัวอักษรไทยที่มันปรากฏอยู่ในซากอารยธรรมมาใครสร้างอารยธรรมยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะตัวอักษรไทยเต็มไปหมดเลยโครงสร้างอารยธรรมหรือการขึ้นรูปหรือว่าการสร้างช่างสยามทั้งนั้นเออเนี่ยท่านทีรยุทธก็มาบอกว่าเขมรมันโง่เกินกว่าจะเข้าใจระดับสมองขอทานเออปัญหาอยู่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านเราไม่ต้องไปเอ็นนี่เขาแต่ว่านักประวัติศาสตร์เรามันเข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจไม่ได้จริงๆเหรอว่ามันไม่มีเขมรโบราณถ้ามันใช่เนี่ยนะอย่างนั้นเราก็ใช้ตัวอักษรเขมรกันแล้วดิเราใช้ตัวอักษรขอมจริงมันเป็นอักษรราชการพวกสยามไงแล้วพอเราเปลี่ยนกลัวจะสับสนอะไรกันภาษามันเยอะเราก็เลยยุบไปแต่ก็ยังมีเรียนอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีคนอ่านออกอักษรขอมโบราณไม่ใช่อักษรเขมรไม่เหมือนกันอ่านคนละอย่างกันเขียนเหมือนกันเพราะมันลอกตำรากันไปนะเนี่ยแล้วท่านเคหนึ่งเนี่ยนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าอย่าไปหลงประเด็นแบบเขมรเขาบอกว่าอย่าหลงประเด็นแบบคนเขมรครับถ้าโฟกัสจุดเขมรมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันมันยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าเขากำลังจะพูดอะไรเออตลกมากมากเลยถูกไหมใครมีคำถามถามนะในกระดานเนี่ยผมดูสองกระดานเพราะว่าผมเปิดอีกฝั่งหนึ่งไว้เพื่ออ่านคอมเมนต์ไงอย่างน้อยเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจว่าเออเราเจอตัวอักษรในโนนวัดอย่างที่ท่านพิเชษยืนยันให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าเขาก็เห็นพอเขาไปถ่ายรูปมาให้ผมก็เลยตอบแทนเขาด้วยการให้เห็นว่าเออโอเคสิ่งนี้อยู่ตรงนี้นะสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้นะแล้วผมพูดผิดประเด็นผมโกหกก็ป่ะมีคนช่วยผมโกหกด้วยนะเออทุกคนน่ะเมื่อเห็นแล้วก็จะยอมรับความเป็นจริงได้นะจริงแล้วมันมีอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเช่นนั้นแล้วผมพูดตามความเป็นจริงที่สิ่งนั้นมันเป็นแล้วจะไปอธิบายยังไงอ่ะไอ้ตัวนั้นมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพวกอักษรขอมหรือเขมรอะไรโบราณอะไรนี่เลยแค่อักษรขอมนี่มันยังทะเลาะกันเป็นเขมรโบราณเห็นไหมแต่ไอ้ตัวนั้นมันเป็นตัวอักษรไทยชัดๆนะเยอะแยะเลยนะ
ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนำพิสูจน์ออกมาให้ดูนะมีคำถามไหมคำถามได้นะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเออมึงไปเตรียมไก่ท่านผมไม่ได้เตรียมหรอกผมก็แคบๆมันเก็บไว้งั้นเพื่อให้รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งในวันนี้วันหนึ่งในเมื่อไม่นานมานี้พฤหัสที่22 กุมภาพันธ์เขาโพสต์มันยังรู้เรื่องนี้กันแค่นี้22 กุมภาพันธ์ 2567เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในระยะเวลาช่วงนี้มันยังคิดว่ามีเขมรโบราณอยู่นะและทำให้เราหลงทางแล้วมันจะส่งผลในอนาคตสุดท้ายแล้วก็ไอ้ครับเขมรโบราณกับไอ้เขมรปัจจุบันมันก็เป็นพวกเดียวกันถูกไหมใครจะไปรู้ใครจะมานั่งอธิบายมึงอธิบายกันเองมึงอาจจะเข้าใจแต่จริงๆอ่ะมันผิดตั้งแต่ไปกำหนดว่ามันเป็นเขมรโบราณแล้ว